นีแอคทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราส่งควรกัสมารีแอค Official Trailer ลุ้นดัน 12% เมื่อนานมาแล้วผมเคยอ่านบทความหนึ่งเพลงพี่เอิร์ธในนิตยสารของเจ๊หอมโดยบังเอิญแบบเด็กมอต้นน้องมือเด็กมอต้นมอปลายความเป็นไปได้ที่คุณจะสมหวังในรักครั้งแรกพวกรายละเอียดอะเหรอผมลืมไปหมดแล้วแหละแต่ที่แบบใสๆเนาะจริงพี่เอิร์ธน่าเด็กมากแบบใสๆอ่ะเปอร์เซ็นต์สบีสบีคือเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอ่ะบ้านเราอยู่ติดกันครอบครัวสนิทกันมากฝากด้วยแล้วกันนะได้เลยครับอ๋อชิคกี้เห็นไหมเขาบ้านเขาเปิดร้านเบเกอรี่เนาะอยู่ด้วยกันเยอะจนคิดว่าเราต่างเป็นโลกทั้งใบของกันไปแล้วโอ้คุณอย่างนี้แบบเศร้าเลยนะเรื่องราวที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปนี่อยากเล่นหมากฮอสอ่ะเพลงที่ดินไว้แล้วว่าจะอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพลงเล่นด้วยเขาคิดเกินเพื่อนแน่เลยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากมากแล้ววันหนึ่งไม่สำคัญเหมือนเดิมแล้วไหมคนห่วงเพื่อนวิ้ยเขามีตัวแปรเข้ามาเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วดูสวยนะอืมแต่ยังคิดว่ายังรู้สึกว่าเป็นเค้กเขารู้สึกมากกว่าเพื่อนแล้วอ่ะอืมผมไม่เป็นพี่ตัวตัวเลยเอามาเป็นพูดเดี๋ยวโตอุ้ยเหมือนเสื้อเสื้อลูกเสือหัวต้นอ่ะเออไอ้อยู่เพลงไม่สบายใจอ่ะนิ้วเราจะเองได้อ่ะเค้กไม่ต้องรุ่งเลยไหมอ่ะเค้กสำคัญอยู่ใช่ไหมอ่ะคือมีอะไรไม่บอกเลยอ่ะแปลกเนาะโตมาได้กันแท้แต่พอมาโรงเรียนก็เหมือนเป็นคนแปลกหน้าทะเลาะอะไรกับมันเนี่ยไม่ทะเลาะสักหน่อยแต่ที่เดินหนีมันเชียรู้สึกว่าต้องเสียใจไปเอ๊ะทำไมไม่กล้าหรอยังอยู่คนเดียวไม่ไหวเอ๊ะจะไม่อยู่กับเอ๊ะแล้วใช่ไหมโอ้โหพี่จะลงมาแบบเลยเออมือเปื้อนหมดแล้วไปล้างมือไปเห็นหน้าเปื้อนเนี่ยอ่ะพี่ชังเสือมันได้ที่รักกันได้อ่ะใครจะไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่ยูลองเพลงนะจุดสองสิงหาอืมเขาน่าจะให้ค่ากับคำว่า 12% ด้วยหรือเปล่าเออนั่นดีก็จบไปนะคะกับการ Reaction Official Trailerลุ้นได้ 12% ค่ะก็ถ้าเราดูตรงรายละเอียดคลิปใช่ไหมก็คือ 12% เนี่ยคือความเป็นไปได้ที่คนที่เรารักจะรักเราตอบก็คือเป็น 12% แต่มันน้อยมากเลยนะมันน้อยซึ่งตัวเค้กและซีอิ๊วนั่นแหละเขาก็เป็นเด็กมัธยมปีสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กไปไหนมาไหนด้วยกันแบบจนมาสนิทกันอะแต่ที่เราเห็นก็คือตัวของซีอิ๊วอ่ะเขารู้สึกพิเศษกับเค้กก่อนแล้วตัวของซีอิ๊วอ่ะเออเขาก็พูดกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเออว่าเขารู้สึกพิเศษกับตัวของเค้กซึ่งตัวของเค้กเองอ่ะเขาก็เลยจะสนใจแบบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเออแต่คือเราโมแล้วแบบโหสวยมากเหมือนแบบเหมือนดาวโรงเรียนอ่ะเออแล้วความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบเริ่มห่างกันอะไรเงี้ย ซึ่งตอนที่พี่เอิร์ธอ่ะเขาลงให้คือมันเป็นอะไรเป็นซีนลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันซึ้งมันซึ้งมันไปจะเทือนอารมณ์มากอ่ะจนเราแบบร้องไห้อ่ะแล้วตัวของพี่เอิร์ธเองอ่ะเขาก็หน้าเด็กมากขนาดอายุ
24-25มั้ยประมาณนั้นอะส่วนตัวแซนต้าเองอะเขาก็อายุน้อยกว่าหลายปีเลยแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยเหมือนคนอายุแบบพอๆกันอะเข้าใจป่ะเข้าใจใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบรักใสๆที่ทำให้พวกเราย้อนกลับไปตอนมัธยมต้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะฮะใช่คือเราได้ดูแบบแนวมาเฟียหรือแบบวัยมหาลัยได้ใช่ป่ะดูวัยทำงานเนี่ยแล้วพอดูเรื่องเนี้ยเราก็จะย้อนกลับไปตอนมัธยมถูกต้องอ่ะมันต้องมีความคิดแน่นอนว่ามัธยมกูก็เคยเจอแบบนี้แน่นอนใช่เออมันจะทำให้เราแบบเฮ้ยรักครั้งแรกเราเป็นยังไงนะเคยเป็นแบบนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตคนเราสักครั้งอ่ะมันจะต้องแบบมีพี่ชวนของเราสักคนอ่ะเข้าใจปะไม่เคยมีกูไม่เคยมีพี่ชวนแต่กูอยากมีแต่กูไม่เคยมีไงเออไม่เป็นไรซึ่งการแสดงของสองคนนี้คือแบบดีเลยอ่ะเออเราก็คือรอเลส12สิงหาอยากดูแล้วต้องสนุกแน่นอนอ่ะเอาเราคิดว่าสนุกคือน่าจะแบบดราม่านำอาจจะเพราะว่าแบบดูแต่เทรลเลอร์แล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหมุนๆแต่ว่าตัวทีเซอร์ทั้ง3ทีเซอร์มันจะไม่ขนาดเนี้ยไม่ได้ดูแบบสดใสล่าเริงก็สำหรับวินะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีในห้องสุดท้ายก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอสุขการดีแอดเพียงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ